อ๋ออันนี้นัดด้วยเหรอนัดด้วยพี่แค่น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำไม่หนุนใช่ครับพี่สายกับน้องมัวนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะทำเมนูปลาดกต้มน้ำปลานะครับทุกคนแทบไม่ยุ่งยากทางง่ายนะอันนี้ปลาดกคือล้างมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเกือบปอกนี่ก็อาหารเช็ดนะประมาณนี้นะทุกคนเนื้อแห้งมันดำนะครับเราใส่พริกขี้หนูด้วยนะเนี่ยลูกโดดด้วยนะทุกคนใส่เป็นเม็ดนะครับเนี่ย น้ำปลาตะเบิดนะครับน้ำปลาผมเองนะครับทุกคนตะไคร้ก็ซอยเอาไว้ประมาณนี้ครับก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดจะไม่ได้กลิ่นคาวนะทุกคนน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดได้ทีแล้วก็เราก็ใส่ปลาเลยนะครับทุกคนใส่ปลาแล้วหยดใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้นะครับใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาลงไปเลยนะครับทุกคนเป็นถ้วยเลยนะเนี่ยเพราะว่าปลามันเยอะนะครับทุกคนประมาณ5โลนะปลาดกทำให้น้องๆนะครับเนี่ยใส่ไปขี้หนูลงมาเลย โอ้พริกลอยบานเตทุกคนใส่มะเขือปอลงไปครับตามมาด้วยน้ำปลานะครับทุกคนปรุงรสนิดหน่อยนะทุกคนรสดีนะครับใส่รสดีเข้าไปตามมาด้วยพริกป่นนะทุกคนพริกป่นเป็นกระบวยเลยนะกระบวยใหญ่นะรอให้เดือดจะพัดกันก่อนนะครับทุกคนโอ้เดือดปลาเริ่มโศกแล้วมะเขือปอเริ่มโศกแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็เราจะใส่ผักที่เตรียมเอาไว้นะมันจะมีต้นหอมกับผักชีนะครับทุกคนใส่ลงไปเลยโอ้กลิ่นฟองกลิ่นหอมเลยนะทุกคนข้าวสวยร้อนๆว้าวน่ากินมากที่เรียบร้อยนะครับทุกคนประดกรสน้ำปลานะครับเนี่ยตักใส่ถ้วยนะครับรออะไรนะครับโอ้ได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะครับทุกคนประดกรสน้ำปลานะครับข้าวสวยร้อนๆจะอร่อยขนาดไหนทุกคนหรือฝากกดติดตามช่องกูบันนอนเลยนะครับทุกคนว้าว